กลับมาช่วงนี้เราพูดคุยกับคุณเบญจพบสงเคราะห์กรรมการผู้จัดการประธานสายธุรกิจรายย่อยของบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยกันต่อนะครับสวัสดีครับคุณเบญจพบครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณโสพลและคุณแพลวครับสวัสดีครับเมื่อวานนี้หุ้นไทยย่อลงมานิดนึงเดลต้ามีปัญหาฉุดบ้านเราเยอะพอสมควรวันนี้ยังเป็นทรงเดิมอยู่ไหมครับพี่ต้นครับฮะก็น่าจะทรงเดิมนะครับความจริงแล้วปัจจัยบวกเนี่ยมันเริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับถ้าดูในฝั่งของต่างประเทศก็คือสหรัฐอเมริกานะครับที่เขามีการผ่านร่างกฎหมายinfrastructure ขนาดใหญ่นะครับก็น่าจะช่วยทำให้หุ้นในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ก็คือราคาสินค้าโภคภัณฑ์ก็จะปรับตัวสูงขึ้นนะครับแต่สังเกตว่าคนไม่ค่อยตามเท่าไหร่นะครับเพราะจุดหนึ่งก็คือคนยังมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของภาคการผลิตของโลกที่ตอนนี้เริ่มจะเพิ่มขึ้นน้อยลงนะครับก็ทำให้หุ้นในกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ในบ้านเราก็ไม่ได้ปรับตัวขึ้นตามนะครับหรือแม้แต่เรื่องของยาต้านไวรัสโควิด-19 นะครับที่มีกันทั้ง1-2บริษัทและก็คือไฟเซอร์ล่าสุดนะครับผลก็คือว่าภาพของเศรษฐกิจของอเมริกายังฟื้นตัวได้ดีแต่ว่าอย่างก็ตามคนยังกังวลเรื่องของเงินเฟ้อนะครับโดยเฉพาะจะมีวัน2วันนี้จะมีการประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตนะครับหรือว่า PPI เนี่ยมีการคาดหมายว่าเพิ่มขึ้นถึง 8.7% นะครับ เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมากๆนะครับ ซึ่งเป็นแรงฉุดของในภาพรวมต่อไปในอนาคตนะครับอันนี้คือภาพรวมที่มองต่างประเทศเป็นในเชิงบวก นะครับ แต่ถ้ามองในประเทศไทยยิ่งเป็นบวกเข้าไปใหญ่ นะครับ ถามว่าบวกเพราะอะไรก็คือเรื่องของหนึ่งก็คือจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 บ้านเรา วันนี้เมื่อวานนี้ก็ต่ำกว่า 7,000 เป็นวันแรกนะครับก็คือ 6,900 รายนะที่ติดเชื้อรวมไปถึงการคาดหมายตัวเลขเศรษฐกิจของไทยนะครับก็น่าจะออกมาดูดีขึ้นนะครับถ้าเป็นการเปรียบเทียบไตรมาส3ปีนี้กับไตรมาส2ปีนี้หรือว่าไตรมาส3ปีนี้กับไตรมาส3ปีที่แล้วนะครับแล้วก็บทวิเคราะห์ของหลายๆโบรกเกอร์นะครับหรือหลายๆบริษัทรวมไปถึงทางแบงก์ชาติ IMF ก็มองว่าตัวเลข GDP ไทยไตรมาส3เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ต่ำที่สุดไปแล้วนะครับแล้วก็หลังจากที่มีการเปิดประเทศทำให้มีการท่องเที่ยวมาเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นส่งผลต่อดุลบัญชีพัฒน์จะดีขึ้นซึ่งตรงนี้สัญญาณตรงนี้สังเกตว่าที่ไม่เห็นชัดไม่ใช่ตลาดหุ้นคือตลาดในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเงินบาทเราเนี่ยตอนนี้นะครับเคยอยู่ที่ 33.5 สูงสุดตอนนี้ต่ำกว่า 33 แล้วนะครับอยู่ที่ 32 ปลายๆนะก็แสดงว่าในมุมของผมก็คือว่ามีโอกาสที่เงินบาทจะแข็งด้วยฟันดิมิทัลประเทศนั่นคือวันที่จะเห็นชัดเจนกับหุ้นก็คือการประกาศตัวเลข GDP ไทยในไตรมาสที่3นะครับซึ่งจะประกาศก็คือวันที่15คือวันจันทร์หน้านะครับอันวันจันทร์เนี่ยผมคิดว่าหลังจากเนี้ยโอเคว่าวันนี้จนถึงวันจันทร์เนี่ยผมคิดว่าหุ้นคงซึมแบบนี้แหละนะครับแต่หลังจากที่เกิดวันจันทร์ก็คือว่าวันอังคารในสัปดาห์หน้าเนี่ยผมคิดว่าตลาดหุ้นจะมีแบบเชิงบวกมากขึ้นนะครับเพราะอะไรเพราะอีกอันนึงคือมันจบในเรื่องของการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่3พอดีด้วยนะครับเพราะส่วนใหญ่ออกมาแล้วเนี่ยนะครับแย่มากนะครับก็คือเปรียบเทียบปีนี้กับปีที่แล้วซึ่งคนบอกว่ามันก็ตามคาดแหละนะครับแต่ว่าพอจบแล้วเนี่ยผมคิดว่าเซนติเมนต์จะเริ่มจะดูดีขึ้นแต่ก็ตามจริงๆแล้วหุ้นไทยนะครับถ้าเราตัดหุ้นที่มีความสัมพันธ์กับเรื่องของตัวเซ็ต50กับเซ็ต100คือการคำนวณของอัตราค่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนั่นคือเดลต้านะครับเพราะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของมาตรการนะครับหรือว่าภาพของทฤษฎีที่จะมีการปรับปรุงของเซ็ต50เนี่ยคนก็เลยไปบุ้งไปเผาที่เดลต้านะจริงแล้วเมื่อวานนี้ถ้าตัดเดลต้าออกนะหุ้นไทยบวก6จุดนะครับแต่ว่าวันนี้คือก็เป็นตัวฉุดอีกอันนึงเพราะว่าวันนี้ก็บวกลดลงมา99บาทโดยประมาณนั่นแสดงว่าวันนี้ถ้าดูเฉพาะอินเด็กซ์จริงๆแล้วเนี่ยจนถึงวันศุกร์เนี่ยผมมองว่าหุ้นจะไซด์เวย์แบบเนี้ยนะครับประมาณแถว 1,620 ถึงประมาณ 1,635 แต่เชื่อว่านะในภาพของการจบการประกาศตัวเลขผลประกอบการแล้วก็การประกาศตัวเลข GDP ไทยเนี่ยผมเชื่อว่าอินเด็กซ์คงจะมีเซนติเมนต์ที่ดีขึ้นครับครับซึ่งถ้าฟังจากพี่ต้นตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะคะณกรอบการแกว่ง 1,625-1,630 ถ้าต้นสัปดาห์หน้ามันดีขึ้นจริงอย่างนี้ก็เราก็ซื้อหุ้นได้ถูกไหมคะณตอนนี้ครับผมก็อาจจะซื้อดักไว้ก่อนนะครับโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในประเทศนะครับแต่ก็จะมีจุดบางจุดก็คือว่าหุ้นบางกลุ่มบางตัวจะไม่ได้ขึ้นจะโดนสุดนะครับอย่างเช่นโอเคว่าหุ้นที่มีความสัมพันธ์กับเรื่องของเงินเฟ้อคือเมื่อก่อนหรือ risk opening pay นะครับคือก่อนอันนี้คนจะเป็นโควิดเพย์
นะหุ้นพวกนี้นะครับก็จะโดนขายมันอินเด็กซ์ก็จะไปได้ไม่ได้ไกลนะครับมันคือโอเคว่าจะซื้อเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะซื้อกาดเลยก็ต้องไปหาหุ้นที่โอเคหนึ่งก็คือได้ประโยชน์จากในเรื่องของโควิด-19ที่เบาลงเรื่องของในภาพของการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นของต่างๆแบบนี้ผมมองว่าจะดูน่าสนใจนะครับรวมไปถึงนะประเด็นเรื่องของณตอนนี้คือบอนด์ยิวไทยเนี่ยสังเกตว่าเริ่มลงนะครับความจริงแล้วหุ้นที่เป็นดีเฟนซีฟอะไรน่าสนใจแต่ผมมองตรงกันข้ามเพราะว่าตอนนี้คือความกังวลเนี่ยตกไปที่เงินเฟ้อนะครับเพราะเงินเฟ้อไทยตอนนี้นะครับเพิ่มขึ้นเกือบ 2.38% ครับนะครับไม่เห็น 2% มานานแล้วนะครับมันทำให้เมื่อวานนี้หุ้นที่เสียประโยชน์จากเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นนั่นคือหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับก็เป็นตัวทำให้หุ้นปรับตัวลงอันแสดงว่าณตอนนี้ผมบอกว่าถ้าจะเลือกหนึ่งก็คือเรื่องตีมในเรื่องของเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นสองคือเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวสามก็คือคุณอะไรก็แล้วแต่ที่ตรงกันข้ามกับเรื่องของโควิด-19ก็คือเรื่องของ reopening pay อันแบบนี้คือว่าก็เลยมองว่าถ้าจะซื้อดักนะคงต้องดักประเภทกลุ่มนี้ครับถ้าหยวนต้ามีตัวที่สกรีนไว้แล้วไหมครับว่าที่เข้าขายในธีมที่พี่ต้นเลือกไว้เนี่ยน่าจะมีตัวไหนที่อยู่ในขายทั้ง3ขายนี้บ้างครับพี่ต้นครับครับผมก็กลุ่มแรกถ้าเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีการฟื้นตัวยังยืนไว้ที่กลุ่มธนาคารพาณิชย์ครับนะครับแนะนำมาประมาณเกือบเดือนแล้วยังชอบต่อเป็นท็อปพิกอันดับที่1เลยครับนะครับแต่ว่าโอเคว่าณตอนนี้อาจจะเร็วเกินไปในการซื้อคุณอาจจะไปซื้อวันศุกร์หรือซื้อวันจันทร์ก็ได้ครับนะครับเพราะกลุ่มแบงค์เนี่ยปรับตัวขึ้นมานานแล้วแต่ว่าถ้าจะเลือกวันนี้เลยเป็นหุ้นที่แรกกาดนั่นคือหุ้นของ TCAP นะครับหรือว่าทุนธนาชาติเป็นโฮลดิ้งคอมพานีนะครับก็คือว่าทำไมถึงเลือกตัวนี้เพราะว่าหนึ่งก็คือตั้งแต่ที่เขารีบาวขึ้นมาเนี่ยรีบาวแค่ 2% ตัวเองเข้าไป 10-20% กันหมดแล้วนะครับดังนั้นก็เลยมองว่าเป็นหุ้นแรกกาด2ก็คือว่าในไพร์เปอร์บุ๊กของเขาเนี่ยต่ำเพียงแค่ 0.5 เท่านะแล้วเขาถือหุ้นหลายตัวนะครับในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินทั้งประกันภัยประกันชีวิตบริษัทซับบลจนะครับหรือว่าถือแบงค์ตัว TTB ด้วยนะครับก็เลยมองว่าถ้าเผื่อจะเลือกธนาคารคือธนาคารกสิกรไทย BBL เนี่ยรอซื้อมาย่อนะครับแต่วันนี้ถ้าเลือกเฉพาะวันนี้ก็คือเรื่องของตัวของ TCAP ตัวที่2นะครับก็เกี่ยวข้องกับ Reopening นะครับคือผมชอบหุ้นของ AOT นะครับ CRC AWC แต่ก็เหมือนกันเมื่อวานเหมือนรู้มาแล้วนะครับก็คือตรงนี้ก็คือซื้อย่อแต่ตัวที่ขึ้นช้ากว่านะครับก็คือหุ้นของตัว CPO นะครับคือผมเลือกด้วยคือกลุ่มเนี่ยเซกเตอร์โอเคแต่ว่าเราต้องเลือกดูเทคนิคประกอบด้วยนะถ้าจะเลือกซื้อวันนี้ผมชอบหุ้นของตัว CPO นะครับหรือกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการในส่วนของการขนส่งนะครับแต่ไม่ได้ขนส่งไม่ได้ขนส่งในเรื่องของตัวสินค้าโภคภัณฑ์นะขนส่งสินค้าทั่วไปนะครับผมชอบหุ้นของตัว Triple I นะครับเพราะจุดหนึ่งก็คือที่ผ่านมาราคาหุ้นไม่ได้ปรับตัวขึ้นนักมากมายนักนะครับแล้วก็สังเกตว่าแข็งแรงกว่าหุ้นในกลุ่มกองอื่นๆครับก็เลยหยิบที่ตัวหุ้นของตัวที่เป็นไอครับครับโอเคค่ะพี่ต้นวันนี้ขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับยินดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะก็ได้ท็อปพิกนะคะเก็บไว้ในวอชลิสต์นะคะคุณผู้ชม TCAP CPO แล้วก็ Triple I ถ้าอยากเห็นถ้าตามความเชื่อของพี่ต้นก็คือว่ารอวันจันทร์หน้าหลังจากประกาศผลประกอบการไตรมาส3ครบหมดแล้วประกาศ GDP ไตรมาส3ของไทยในวันจันทร์หลังจากนั้นน่าจะค่อยๆสดใสขึ้นกว่าเดิมครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆมากมายที่น่าสนใจนะครับ